งศาลาก็คือวัดพุทธวิหารนะคะและตรงนี้เห็นจำได้ไหมคะที่เคยมาเดินจงกรมเป็นมุมที่สงบร่มรื่นมากเลยข้างหลังนู้นเป็นสวนสาธารณะที่กว้างจะเดินขึ้นไปบนนี้ค่ะแล้วก็พาเดินพาชมตรงที่เป็นสันเนินตรงนี้ค่ะแล้วก็กลับมาที่วัดอีกมุมหนึ่งสวัสดีค่ะจากจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เคยพามาเดินและชมด้วยกันแล้วนะคะในช่วงที่ตอนหลังนู้นเดินมาจากที่เป็นคล้ายๆแบบฟาร์มเล็กๆสำหรับเด็กแล้วก็สนามเด็กเล่นแล้วก็มาหยุดตรงนี้จำได้ไหมคะตรงนี้ที่เป็นดอกฟิ่นดอกใหญ่ๆสีส้มอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นด้วยที่ว่าไม่ค่อยมีเวลามากก็เลยพูดติดค้างไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้ามีโอกาสอีกเนี่ยจะพาไป เดินชมนะคะในส่วนที่ตรงไปตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้านึกถึงแล้ววัดจะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วมันก็จะวนไปแล้วก็ไปเข้าวัดได้อีกทางหนึ่งซึ่งว่าตอนนั้นพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เดินกลับไปตรงนี้นะคะที่มีอัฏฐจันทร์ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นมุมริมน้ำสงบสงบใต้ต้นไม้ใหญ่พอจำได้นะคะวันนี้เราจะมาต่อด้วยกันดิฉันเองก็ยังไม่เคยที่จะได้เดินดูดีๆเสียทีว่าถ้าตรงไปตรงนี้แล้วจะเป็นอะไรอย่างไรและเนื่องด้วยวันนี้มาที่วัดเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองนี่หมายถึงว่าในช่วงที่เขามีการปูหินอ่อนรอบข้างของพระอุโบสถนะคะวันนี้เป็นวันที่สามเขาเริ่มต้นมาแล้วคือวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันนี้วันพุธวันจันทร์นะคะที่เป็นด้านหลังของพระอุโบสถอันนั้นเขาได้ปูเรียบร้อยแล้วก็เมื่อวานนี้แล้วที่เห็นเมื่อเช้าก็คือครึ่งหนึ่งของด้านข้างใหญ่ของตัวอาคารอุโบสถและดิฉันเห็นว่าตอนนี้อากาศดีประมาณ24องศาด้วยกันแล้วแดดส่องนะคะแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สารในสิ่งที่เคยพูดติดค้างไว้ว่าถ้ามีโอกาสอีกเนี่ยจะพาไปเดินชมตรงนู้นแล้วก็ไปเข้าวัดอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ได้ภาพกว้างๆเกี่ยวกับบริเวณต่างๆของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะครั้งที่แล้วพาเดินลงไปตรงทางนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะขึ้นไปตรงนี้ด้วยกันค่ะแถบนี้เป็นบ้านเรือนก็จะเป็นการเดินวนอ้อมนะคะด้านหลังศาลาก็คือวัดถึงทางตรงนี้ก็ต้องเลือกแล้วนะคะจะต้องเดินไปทางที่เป็นถนนสีแดงเนี่ยค่ะเดี่ยวกำลังกายท่าต่างๆสงสัยว่าแล้วเขาจะเล่นได้ยังไงตรงนี้นักอ่านอันนี้ค่ะเขาบอกให้ขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วก็เอามือเท้าเสาอย่างนี้ไว้แล้วก็ให้เปลี่ยนท่าคือขาแกว่งไปดับซ้ายขวาหลักไม่ดีน่าจะตกได้นะคะหรือไม่งั้นก็สะดุดท่อนไม้อันนี้เดินทางโค้งมาถึงตรงนี้ก็เห็นถนนที่ขับรถข้างหลังเนี่ยค่ะจะเป็นทางเข้าของวัดเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ค่ะเพราะถ้าเดินไปทางถนนมันก็ออกจากสวนไปแล้วแล้วเมื่อกี้
เดินมาจากตรงนี้นะคะต้นไม้เยอะเลยนะคะไม่รู้เลยว่าจะไปออกตรงทางไหนตรงนี้เดินไปเรื่อยๆที่มีทางนี่แหละค่ะสีเขียวสวยมากเยอะเลยต้นไม้เป็นลานกว้างเคยจัดงานเห็นทำเมื่อทำเพลงอะค่ะสวยเชียวในระหว่างที่เดินมาสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะมีต้นไม้เยอะแล้วทางเดินเนี่ยก็จะในลักษณะว่าเป็นอุโมงค์ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าจะไปออกทางไหนอย่างไรแต่พอมาเห็นลานกว้างตรงนี้แล้วก็จำได้แล้วค่ะแล้วข้างหลังนู้นก็เป็นวัดพุทธวิหารข้ามทางจักรยานไปนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะเรามาเดินด้วยกันเมื่อตะกี้นี้ประมาณตีซะ45นาทีคำจริงก็ไม่นานนะคะถ้าเดินเรื่อยๆตลอดแต่เมื่อกี้นี้ก็ได้แวะดูตรงที่เขามีไม้เป็นที่บริหารเหมือนกันว่าเขาเล่นอะไรยังไงแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆมันจะมีทางแยกตรงไปอีกก็จะไปทางเมืองไปทางบ้านซะมากกว่าก็ในเรื่องทางที่ไม่ต้องข้ามถนนเพราะตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเราเดินไปแล้วก็อ้อมนิดนึงข้ามทางจักรยานแล้วตอนนั้นที่มีศาลาจะพูดได้ว่าตอนนี้พาชมสวนสาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพุทธวิหารอัมสดัมแล้วนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด100ไร่ด้วยกันแล้ววัดเนื้อที่1ไร่ค่ะขอเชิญชวนนะคะถ้าเผื่อว่าผ่านเมืองเพอร์มาเรนต์หรือมาใกล้อัมสเตอร์ดัมแล้วก็สามารถที่จะมาที่วัดนี้ได้โดยสะดวกและไม่ไกลเลยนะคะมาชมพระอุโบสถและในทั้งนี้ท่านก็จะได้ภาพรวมกว้างๆแล้วว่าบริเวณที่ล้อมรอบของพระอุโบสถนั้นมีลักษณะทิวทัศน์อะไรอย่างไรนะคะเรากลับไปวัดกันค่ะไปดูว่าในช่างเขาได้ปูหินอ่อนถึงระดับไหนแล้วตะกี้เราเดินมาจากตรงทางนี้นะคะที่มีต้นไม้ซึ่งถ้าเราไม่ออกมาจากตรงนี้ก่อนที่จะถึงลานกว้างถ้าเดินตรงมาก็จะมาออกทางนี้นะคะมีต้นทูบด้วยค่ะเหมือนไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราเดินตรงกันไปข้างบนแล้วก็อ้อมของข้างหลังต้นไม้นี้นะคะแล้วมาออกทางนี้แล้วนี่คือเป็นหมู่บ้าน
ถนนทะเลาะตรงตึกตรงนี้ซึ่งเป็นอาคารวัดก็จะเป็นที่จอดรถศาลาพักใจ